ร่วงลงมาปักหมายอยู่บนพื้นวันนี้มีเรื่องสำคัญหลายเรื่องที่มันเอาไว้ฟังเรื่องแรกเป็นเรื่องดีสำหรับพระหรือญาติโยมอาจจะเป็นบางอย่างเราจะฟูดีแล้วก็เอาข่าวให้ดูแบบว่าห้ามออกจากบ้านถึง3 ทุ่มหรือห้ามออกจากบ้านตอน4 การประกาศเป็นสิ่งเป็นการเพราะว่าเพิ่งจะทราบเลยห้ามออกจากบ้านไม่ได้บอกว่าห้ามออกจากวัดนะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่มาการตีความญาติโยมบางทีเราฟังคำพูดฟังเรื่องบอกกล่าวประกาศมีคำสั่งอะไรต่างๆเนาะบางคนที่เป็นคนของหมอเรามักจะมองแบบเข้าข้างตัวเองเราบอกไม่ให้ออกจากบ้านก็เลยบอกว่าออกจากวัดได้พอห้ามชาวบ้านไม่ห้ามพระที่ถ้ารวมพลเรื่องนี้จริงๆแล้วก็คือห้ามพวกเราทุกคนไม่จะเป็นพระเป็นฆราวาสเพื่อไม่เราเดินทางเพื่อให้เกิดการชุมนุมที่แน่นหนาและทำกิจกรรมที่มีคนมากๆซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดมากขึ้นในช่วงเวลาหลายวันมานี้เนี่ยเราก็ตกใจกลัวกันมากขึ้นเรื่อยๆพอจำนวนผู้ติดเชื้อก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าว่าเรามองโลกทั้งโลกประเทศไทยเรายังติดไม่มากตัวโลกเขาติดกันตั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเกิน150 ล้านแล้วครับคนตายก็200-300 ล้านไปแล้วประเทศไทยเรามีคนเสียชีวิตเพราะโควิดไหมเราก็ได้ข่าวว่ามีอยู่แต่ไม่มากแต่ก็อยากให้ข้อคิดพวกเราชีวิตของพวกเราทุกคนไม่มีใครมีความตายครับแต่ที่สำคัญก็คือถึงเวลาตายเราก็ต้องตายยากเราไม่สามารถที่จะต่อรองผ่อนปลนกับมัจจุราชได้ที่ตายเราต้องตายถึงเวลาตายก็ต้องตายเหตุที่ตายก็เช่นเดียวกันเราไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องตายด้วยเหตุอะไรมันต้องมีเหตุที่ทำให้เราตายแล้วพระเจ้าองค์ท่านก็ไม่ได้ให้เรากลัวความตายไม่ได้สอนให้เราต้องกลัวความตายตายแน่ๆแล้วไม่ต้องเป็นตัวแต่เราควรจะตายอย่างไรคนตายนั่นคนทำอะไรนี่เรื่องสำคัญถ้าเราไม่คิดไม่คิดมันก็จะทำให้ชีวิตเราเสียเวลาและเสียโอกาสมากมายขณะที่เรามีชีวิตอยู่ก็แปลว่าเรายังมีโอกาสโอกาสที่จะทำความดีทำตัวให้เป็นประโยชน์สร้างบุญสร้างกุศลได้มากมายเลยนะแต่ถ้าหากว่าเรามัวแต่วิตกกังวลเป็นทุกข์แล้วก็กลัวตายแล้วไม่ทำอะไรเลยมันก็กลายเป็นว่าเราก็เสียประโยชน์ไม่ได้บุญด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นชาวพุทธเราเล็กนึกถึงคำสอนที่พระพุทธองค์ท่านได้สอนพวกเราให้เราเข้าใจไม่มีใครจะล่วงพ้นจากความตายไปได้แน่นอนเราจะต้องตายถึงที่ตายถึงเวลาตายถึงเหตุที่ต้องตายก็ไม่มีใครหนีพ้นญาติโยมถ้าเป็นความจริงฉะนั้นเราจึงควรคิดว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราควรจะทำอะไรอันนี้สำคัญมาก
็ไม่ควรให้ความกลัวความกังวลวิตกมาครอบงำจิตใจเราจนไม่เป็นกินอันกินอันนอนไม่เป็นทำอะไรให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นมันก็ยิ่งแย่กันไปใหญ่นะญาติโยมณเวลานี้เราก็จะเห็นว่าบรรยากาศบ้านเมืองเราก็ดูเงียบเหงาซบเซาแล้วก็ดูวิตกกังวลกันมากแต่สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราเกิดความตระหนักนะเกิดความคิดหาทางที่จะพ้นจากภัยอันตรายเหล่านี้ตอนนี้ทุกคนสวมแมสก์อยู่สวมแมสก์หน้ากากอนามัยพ่อไปไหนก็เห็นว่าสวมหมดขนาดขอทานอยู่ข้างถนนยังสวมแมสก์เลยนะเพราะเขาเอารักชีวิตเขาหมดตอนที่มานี่กับพ่อมองไปข้างทางเห็นคนที่ไม่สติไม่ค่อยจะดีเลยอยู่ข้างถนนผมพ่อคนดูทางแต่ก็ยังสวมแมสก์สวมหน้ากากทำไมจะได้พ่อยังเป็นรู้ดีเนาะเขาก็รักชีวิตของเขาเขาก็พอจะรู้อยู่เรื่องแมสก์เรื่องหน้ากากทำไมปัจจุบันนี้ก็หาไม่ยากเลยไม่เหมือนยุคสมัยโควิดมารอบแรกหน้ากากทำไมหายากแล้วก็แพงต้องเข้าคิวซื้อตอนนี้พวกเรามีแจกกันอย่างมากมายไม่มีใครสวมเลยแต่ละวันพ่อก็ได้รับบริจาคหน้ากากทำไมมามากมายเป็นพันบางทีก็หลายพันชิ้นแล้วก็แจกต่อทุกวันทุกวันก็แจกหน้ากากทำไมแจกแล้วก็แอลกอฮอล์เยลล้างมือทุกข้าชโรคก็ทำทุกวันญาติโยมก็ทำที่ได้บอกญาติโยมแล้วว่าพวกเราจะมีชีวิตอยู่ต้องตั้งคำถามว่าเราจะทำอะไรดีเราจะทำอะไรกันดีเราจะทำยังไงดีถามคำถามนี้บ่อยๆกับตัวเองญาติโยมจะทำให้เรากระตือรือร้นมากขึ้นขยันมากขึ้นกับการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลพระองค์ท่านตัดเตือนพวกเราอย่างชัดเจนอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเปล่าไปอยู่เสมออย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเปล่าไปอยู่ซึ่งท่านหมายความว่าเมื่อเรายังมีชีวิตมีลมหายใจมีกำลังเนี่ยการที่เราปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยไม่ทำอะไรนั่นคือการสูญเสียอย่างมากเลยเสียเวลาของชีวิตเพราะเวลาเรียกกลับมาไม่ได้เวลาที่ผ่านพ้นไปแล้วจะไปหาซื้อที่ไหนมาทดแทนก็ไม่ได้อีกแล้วเลยอะไรที่เราทำลงไปแล้วมันก็มามีผลต่อชีวิตของเราถ้าเราทำความดีความดีก็เป็นผลตามมาได้รับผลของความดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยก็เราก็จะไม่รับอะไรเช่นเดียวกันแต่ว่าทำด้วยความไม่ทำด้วยความเกียจคร้านอันนี้ก็ต้องได้รับผลของความเกียจคร้านชีวิตเราก็เสื่อมไม่เจริญนั่นเองทั้งโลกเราหยุดโควิดไม่ได้ตอนนี้อินเดียบางคนบอกหลวงพ่อว่าเสียวันละ200,000 คนนะ200,000 คนมีของเรายังอยู่หลักหมื่นอยู่เลยนะหมายถึงว่าจำนวนคนที่ติดผ่านมารายวันเราก็ประมาณ1,000 แน่ใจว่าจะ1,700หรือเปล่าก็ประมาณนั้น1,700-1,800ก็ว่าไปก็ถือว่าเรายังไม่มากแต่หลวงพ่อขอย้ำวันนี้ที่หลวงพ่อเห็นข่าวหลวงพ่อไปดูมาให้ดูว่าหลัง4 ทุ่มเนาะใช่ไหม4 ทุ่มหรือ3 ทุ่มก็ใจปีที่แล้วมาให้ดูพ่อมาลงอีกเรียกว่าลงวันนี้พอข่าวปลอมไม่ปลอมหรอกเป็นของเก่าข่าวไม่ใช่ว่าข่าวปลอมอันนี้ข่าวเก่าซึ่งก็เป็นไปได้นะหลวงพ่อว่าก็เป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ดูลำบากขึ้นแล้วแหละพวกเราแต่เมื่อช่วงบ่ายๆหลวงพ่อก็เห็นข่าวว่าการสั่งวัคซีนนะก็จะเข้ามาเรื่อยๆภายในปีนี้ก็น่าจะได้ฉีดวัคซีนครบถ้วน
อันนั้นก็เป็นข่าวดีนะข่าวดีส่วนที่หลวงพ่อเป็นห่วงก็คือว่าการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยประเทศไทยเราก็มีการสร้างโรงพยาบาลสนามต้องมีเตียงเรียงกันเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยพออยู่รวมกันเข้าก็ชีวิตก็เป็นอีกแบบหนึ่งเราจะเห็นชีวิตคนมากมายหลากหลายอย่างก็ว่ากันไปแต่อย่าว่ากันความแตกต่างของมนุษย์เราก็เป็นเรื่องธรรมดาแรกเลยมีสายใจคอคนเรามันไม่เหมือนกันพอไปอยู่รวมกันก็จะเห็นไอ้นู่นทำอย่างนี้ไอ้นั่นทำอย่างนั้นคนนู้นทำอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่เหมือนเราถ้าเราเป็นคนที่ได้รับการอบรมสั่งสอนว่ามีมารยาททางสังคมมันก็อยู่รวมกันเนี่ยมันก็เป็นข้อปฏิบัติที่ดีแต่บางคนมันก็อยู่รวมกันบางทีก็ทำตัวแบบสบายๆมันอยู่บ้านตัวเองทำอะไรก็ทำจะพูดอะไรก็พูดเองก็อันนั้นไม่ดีทั้งนั้นก็ไปรบกวนคนอื่นแล้วนะที่ที่หลวงพ่อเป็นคนรู้จักตัวเองอ่ะเป็นคนมีความเกรงอกเกรงใจคนอื่นว่าถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆคุณครูสอนเรื่องความเกรงอกเกรงใจคนอื่นมีครูคนหนึ่งที่ไม่เคยลืมเคารพมากเลยท่านสอนเวลาอาบน้ำเราอยู่รวมกันเยอะๆหลายๆคนแค่เสียงที่เราตักน้ำลาดตัวเนี่ยท่านก็บอกว่าอย่าให้เสียงดังนะค่อยๆลาดตอนแรกหลวงพ่อก็แปลกใจนะใครก็ทำอย่างนี้มั้งแต่ว่าทำไปเราไม่ได้เข้าใจนะครับทั้งน้ำเราตักใส่ถังมาลาดตัวเราเองเนี่ยมันร่วงหล่นไปก็เป็นเสียงดังก็เป็นเสียงดังที่ว่าคนคนอื่นบางทีเพื่อนเขานอนอยู่ข้างๆห้องอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะรำคาญและจะตื่นขึ้นมาเป็นการรบกวนเขาเปลี่ยนเตียงเขาตื่นมาแล้วล้มไม่ดีหงุดหงิดก็ได้เนี่ยญาติโยมไม่ง่ายๆซึ่งบางคนก็อาจจะไม่รับการอบรมสั่งสอนมาหรือพ่อแม่จะสอนแต่ลูกไม่จำหรือไม่ทำพอมาอยู่รวมกันก็แสดงอุปนิสัยอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้ออกมาคนอื่นเขาก็ตำหนิเราได้ว่าเราได้ก็เป็นธรรมดาแต่หลวงพ่อก็ขอให้พวกเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดามากเลยความแตกต่างด้านความคิดแต่ด้านพฤติกรรมของคนทั้งหมดนี้มันก็อยู่ที่เรื่องของนิสัยใจคอหรือนิสัยได้รับการปลูกฝังอบรมสั่งสอนมาอย่างไรอบรมมาอย่างไรบ่มเพาะมาอย่างไรตรงนี้แหละซึ่งบางคนเนี่ยนิสัยนั้นมาจากพ่อแม่นะที่โบราณท่านเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเนี่ยพ่อแม่คนก็เหมือนกันลูกก็เหมือนพ่อเหมือนแม่บางทีมีเพราะหน้าตาบางทีนิสัยเหมือนพ่อเหมือนแม่จริงๆทั้งหมดแต่บางคนก็พ่อแม่นิสัยไม่ดีเลยแต่พอไปโรงเรียนครูสอนดีพอครูสอนเอากลับมาสอนพ่อแม่ที่บ้านก็มีนะลูกบางคนไม่ได้เรียกที่ยับหลุดเลยมาสอนพ่อแม่เอาเรื่องดีๆนะมาสอนพ่อสอนแม่ตัวเองเป็นคนดีกว่าพ่อแม่นะก็ครูสอนนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยบุญเก่ากรรมเก่าพ่อแม่เราก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการอบรมสั่งสอนความรู้ใหม่เหมือนที่ครั้งพุทธกาลก่อนที่พระองค์ท่านจะทรงตรัสรู้อริยสัจสี่ญาติโยมในยุคสมัยนั้นเนี่ยผู้คนมากมายมีลัทธิมีศาสนาของตัวเองศาสดาเต็มไปหมดเลยเยอะแยะเลยครับก็ต้องการความรู้ต้องการการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ก็พากันไปอยู่กับครูบาอาจารย์ต่างๆมากมายเลยครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านก็สอนดีต้องการให้ลูกศิษย์เป็นคนดีแล้วจะพาไปทางที่มันที่คิดว่าดีที่สุดนั่นแหละแต่ในสมัยนั้นก็ยังไม่มีใครไปถึงที่สุดแห่งความดีจนกระทั่งพระองค์ได้ทรงตรัสรู้พระพุทธองค์ท่านก็ได้ทรงประกาศสัจธรรมเหล่านี้ให้พวกเราชาวโลกทั้งหลายได้มีโอกาสได้รับรู้มาได้รู้
เราก็ประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านสอนเช่นเดียวกันในครั้งพุทธกาลสมัยนั้นมีลัทธิมากมายเป็นพันๆเลยนะลัทธิบางอย่างนี่ก็ดูแล้วก็ถ้าเราพูดถึงในเวลานี้ฟังแล้วก็ดูน่าขำดีแต่มันไม่ใช่เรื่องขำนะครับมันเป็นเรื่องของศรัทธาของคนอย่างในชมพูทวีปตอนนี้ก็ยังมีฤาษีและยังมีชีเปลือยไม่ใส่เสื้อผ้าเลยนะญาติโยมไม่ใส่เสื้อผ้าเดินไปตามถนนหนทางนะเขาก็คิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีแล้วเขาก็คิดว่านั่นคือทางที่จะนำพาเขาไปพ้นจากความทุกข์นะพาไปสู่ความสุขเป็นอมตะเขาก็มีความคิดความเชื่ออย่างนั้นและความคิดความเชื่อเนี่ยผมพูดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเสรีภาพนะจะคิดจะเชื่ออย่างไรก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังให้มากก็คือว่าการไปเบียดเบียนคนอื่นประการใดหรือว่าการจะไปดูหมิ่นดูแคลนความคิดความเชื่อของคนอื่นเอาความคิดความเชื่อของเราไป อยู่เหนือความคิดของคนอื่นที่ว่าเราดีเราถูกคนอื่นไม่ดีคนอื่นไม่ถูกพระองค์ท่านก็สอนพวกเราว่าอันนี้คือเรื่องของทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะคือยึดถือความคิดตัวเองเป็นใหญ่คิดว่าตัวเองคิดอะไรก็ถูกหมดทำอะไรก็ถูกหมดพูดอะไรก็ถูกหมดดีหมดอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพระองค์ท่านสอนเราอีกแบบหนึ่งเลยนะท่านไม่ให้เรามีทิฏฐิมานะเพราะความไปยึดติดความคิดความเชื่อทั้งหลายจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงเลยนะความคิดความเชื่อทั้งหมดอย่างนั้นคิดว่าเรื่องเสรีภาพเนี่ยผมว่าจริงๆว่าเสรีภาพมันคืออะไรถ้าในทัศนะของหลวงพ่อเองเนี่ยหลวงพ่อก็อยากว่าเสรีภาพเนี่ยมันก็เหมือนกับคนทำอะไรได้ตามใจตัวเองอยากทำอะไรก็ทำซึ่งมันก็เป็นเสรีภาพที่มันเหมือนกับไม่มีขอบเขตผมว่าคิดว่าเสรีภาพที่ดีมันก็ควรจะทำให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ผู้อื่นนี่เป็นสำคัญแต่ถ้าเสรีภาพของเราต้องไปทำให้คนอื่นเขาลำบากเดือดร้อนลำคาญก็เหมือนอย่างที่เนี่ยตักน้ำขันหนึ่งด้วยเสรีภาพนะตักขึ้นไปก็ลาดตั้งแต่หัวจดเท้าลงมาเสียงดังเสรีภาพใช่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มันมีค่าและสวยงามกว่าเสรีภาพก็มียั่งยืนหลวงพ่อก็อยากได้ว่านี่แหละพระธรรมการสอนพระองค์เนี่ยคือสิ่งที่สวยงามและมีค่าที่สุดพระธรรมสอนพระองค์แต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าการได้ทำอะไรตามใจเราเองทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ยบางทีเรามองไม่เข้าใจเลยครับว่าจริงๆเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องของความคิดความคิดมาจากไหนพวกกิเลสตัณหาของเราที่เรามีกันทั้งหมดก็คือความคิดคิดจะทำนู่นทำนี่อยากทำนู่นทำนี่พูดนู่นพูดนี่ก็เป็นแล้วแต่เป็นกิเลสพอเราไม่เข้าใจในการปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทำให้ชีวิตเราก็อยากจะทำอะไรไปตามใจปรารถนาตรงนี้เองแหละคือเรื่องยุ่งยากกับชีวิตของพวกเรามันก็ต้องมาขัดใจกันไม่ได้ดังใจก็ขัดใจกันพอขัดใจกันก็ทะเลาะกันว่าเอาชนะกันเหมือนที่พระองค์ท่านสอนนะหิเวเรนะวารานิสัมมันติภพุทธาชนะแต่บุคคลใดผูกใจเจ็บใครที่เคยด่าเราเอาชนะเราทุบตีเราขโมยของเราเวรเขาไม่ละงับชีวิตไม่มีความสุขหรอกญาติโยมถ้าเราจะมาผูกใจเจ็บไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วพระองค์ท่านสอนให้เรามองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเพียงปรากฏการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงเพราะเรื่องราวอะไรที่เราจดจำนั้นดีที่สุดแล้วเราก็ลืมวันนี้ท่านไม่ลืมเดี๋ยววันข้างหน้าเราก็ลืมอีกพอเป็นอัลไซเมอร์เราก็ลืมหรอกนะถึงเวลากินข้าวไปแล้วบางทีบอกว่าตัวเองไม่ได้กินเอาเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวเพราะเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็จะเข้าใจได้เองตามธรรมชาติว่าเออมันไม่ได้นะจะให้มันเป็นไปอย่างที่คิดเป็นไปอย่างที่ใจปรารถนามันไม่ได้แล้วพอแก่เท่ามาหลงลืมได้หน้าลืมหลังไปซ้ายลืมขวา
ม้กระทั่งบางทีลูกตัวเองนะมันไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครเนี่ยญาติโยมพอเราอายุมากๆนะเซลล์สมองเราเสื่อมเราตายไปสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับเราเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเราก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยวันนี้มันบางทีเราอายุยังไม่มากจะคิดจะพูดจะอะไรมันก็ดูเหมือนคึกคักเข้มแข็งมีพลังนะมีพลังแต่ว่าญาติโยมพอเราผ่านไปแข้งขาก็อ่อนล้าอ่อนแรงหูตาก็ฝ้าฟางเห็นไหมจะเดินบางทีก็ต้องค่อยๆก้าวค่อยเดินขย่องขย่งไปถึงเวลาเนี่ยก็ต้องใช้ไม้เท้าเสริมช่วยขึ้นไปนะก็เป็นเรื่องธรรมดาครับโดยในครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันผู้คนทุกลัทธิก็เห็นเหมือนกันไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากตายเพราะการแก่การตายการเจ็บป่วยเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแล้วเมื่อคนเห็นก็เลยเกิดเป็นความต้องการที่จะหนีให้พ้นจากความทุกข์ด้วยความป่วยความแก่และความตายคนจึงพยายามหาทางที่จะปฏิบัติในรูปแบบต่างๆยังมีเสรีภาพไปตอนนั้นใครอยากจะบูชาไฟใครอยากบูชาน้ำบูชาลมบูชาภูเขาบูชาอะไรก็แล้วแต่หรือบูชาเทพเจ้าองค์ไหนก็แล้วแต่ที่จะคิดจะเชื่อความคิดความเชื่อก็แตกต่างกันไปแต่ความจริงมีหนึ่งเดียวญาติโยมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ครับความจริงนั้นคืออะไรสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาล้วนว่างเปล่าจากตัวตนที่แท้จริงอันนี้คือความจริงที่เป็นหนึ่งเดียวที่พวกเราโชคดีได้รู้แต่พวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นอนัตตาสุดท้ายเราก็ได้ไม่มีตัวตนที่แท้จริงตัวตนของเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เหตุที่ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดคืออะไรอุปทานในขันธ์ 5อุปทานในขันธ์ 5ของเราเนี่ยมันทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บตายแต่พระองค์ท่านตรัสรู้แล้วก็สอนพวกเราว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาและท่านก็ยังได้ประทานวิธีปฏิบัติมอบวิธีปฏิบัติไว้ให้เราเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากอุปทานขันธ์ 5อุปทานขันธ์ 5มรรควิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติที่จะให้เราดำเนินไปสู่ความพ้นจากทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดอุปทานขันธ์ 5เป็นตัวทุกข์อุปทานขันธ์ 5ทำให้เราผูกติดโยงกับการเวียนว่ายตายเกิดนี้ซึ่งทุกศาสนาทุกลัทธิเหมือนกันหมดญาติโยมเขาก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนเราเกิดแก่เจ็บตายแต่ถ้าใครไม่มาเรียนรู้พุทธศาสนาก็ไม่รู้ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่รู้และไม่เข้าใจและอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยบางคนก็ไม่เชื่อดังนั้นเนี่ยณช่วงเวลานั้นที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วก็มีผู้ปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากในลัทธิต่างๆก็ฟังพระธรรมที่พระองค์ได้สั่งสอนพอฟังแล้วเขาก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นด้วยเหตุด้วยผลด้วยวิจัยยานไตรตรองไข้ควรพิจารณาแล้วดีนะพระองค์ท่านไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อเลยนะญาติโยมท่านสอนนะท่านสอนแล้วก็ไปพิจารณาดูจะเชื่อไม่เชื่อก็อยู่ที่ตัวเราบางคนตอนแรกก็อาจจะยังไม่ค่อยเชื่อแต่พอปฏิบัติแล้วธรรมะผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้เองพิสูจน์ได้เองอันนี้แหละคือข้อดีที่สุดอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาของเราเมื่อท่านรู้แล้วท่านลองพิสูจน์ดูจริงไหมการที่ทำให้จิตเราสงบสะอาดผ่องใสเย็นมีปิติอิ่มเอิบใจทำได้ยังไงพระองค์ท่านสอนได้หมดแล้วก็อยู่ที่เราปฏิบัติและปฏิบัติก็อยู่ที่เราแน่นอนณเวลานี้เรามีทุกข์กันมากทุกข์จากโควิดพอหรือยังไม่พอญาติโยมภาวะเศรษฐกิจที่มันแย่ตามไปด้วยนะเพราะคนที่
ีพมีแต่ว่าทำไม่ได้นะทำมาหากินไม่ได้เพราะว่ามันมาติดเรื่องโควิดเนี่ยตอนนี้เราก็จริงๆพอมีโควิดบางอย่างก็ดูเหมือนดีขึ้นก็มีนะเช่นลูกหลานที่ขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารเนี่ยนะเขาบอกว่าวันนึงเขาได้หลายพันเลยเดี๋ยวนี้นะอันนั้นก็ดีไปญาติโยมคนที่กลัวโควิดก็ไม่ออกจากบ้านก็สั่งอาหารไลน์แมนก็ส่งเนาะพากันส่งอาหารวิ่งกันอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการพัฒนาการที่มาช่วยกันแก้ปัญหาเราเดี๋ยวนี้ตลาดก็เงียบเหงาซบเซาเพราะเราก็ไม่อยากจะไปตลาดมีตลาดไหนเรารู้ว่าโอ้มีคนติดโควิดนี่ก็ไม่อยากจะไปกันเราก็ไม่อยากตายไม่อยากป่วยกันเนาะบัตรด้านวัคซีนก็บางคนก็ไม่อยากจะฉีดไม่กล้าฉีดเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ไปเพ่งมองแล้วฉีดแล้วตายมีฉีดแล้วเป็นอัมพฤกษ์หรืออะไรประมาณนั้นผมว่าพอจะทราบอยู่นะแต่ถ้ามองไปแล้วเนี่ยมันเหมือนคนเรามองผ้าขาวแล้วเห็นจุดดำจุดนิดเดียวแต่ไปเพ่งมองว่าไอ้จุดดำนั่นคือตัวเองจะเกิดขึ้นกับตัวเองทั้งที่ผ้าขาวผืนใหญ่เลยเช่นเดียวกันกับวัคซีนบางคนฉีดไปแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงหรืออาจจะถึงจังหวะที่เขาจะเสียชีวิตอยู่ด้วยมันก็เป็นไปได้นะญาติโยมพระเองก็ยังมีในนอกที่ข่าวประกาศกับมาก็มีพระท่านมรณภาพในที่ฉีดวัคซีนแล้วก็มีแต่ตะกี้องค์ญาติโยมเนาะคนกี่คนนะที่ฉีดวัคซีนแล้วตายหลวงพ่อพูดไปเมื่อคราวก่อนนะว่าหลวงพ่อยังไม่ฉีดหรอกวัคซีนเพราะอะไรความคิดหลวงพ่อไม่ใช่ว่าหลวงพ่อกลัววัคซีนมันไม่ใช่กลัวหลวงพ่ออยากให้ญาติโยมฉีดไปก่อนเถอะฉีดไปเพราะอะไรหลวงพ่อฉีดทีหลังก็ได้โควิดมันคงมีเมตตากับหลวงพ่ออยู่หรอกนะอันนี้หลวงพ่อคิดแบบให้พวกเราแบบสบายใจนะหลวงพ่อไม่เร่งรีบที่มาฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้กลัววัคซีนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนจากไหนไม่ได้กลัวเลยแต่ก็อยากให้ตัวเองสบายใจหลวงพ่อให้โอกาสญาติโยมทุกคนให้ฉีดก่อนไม่เป็นไรช่วยพวกเราให้พ้นจากความทุกข์ความกลัวโควิดได้สักคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นความดีเนาะเดี๋ยวหลวงพ่อก็ได้ฉีดเองแหละนะจะไม่มีใครฉีดให้หลวงพ่อฉีดเองก็ได้ประเทศไทยเรามีหมอมีพยาบาลจำกัดญาติโยมส่วนเมื่อวัคซีนเข้ามาเมื่อวานล้านโดสล้านหลอดล้านฉีดได้ล้านคนแต่จะฉีดวันเดียวได้หมดไม่ล้านคนมันเป็นไปไม่ได้นะญาติโยมมันก็ต้องฉีดวันละหมื่นวันละแสนวันละอะไรอย่างนี้ไปไม่ฉีดวันเดียวหมดล้านคนมันเป็นไปไม่ได้แต่บางคนก็อาจจะมองในมุมที่แตกต่างกันไปทำไมไม่รีบฉีดให้มันหมดนะใครฉีดล่ะฉีดกันเองได้ไหมล่ะป้องแกก็ยังไม่ยอมฉีดด้วยกันนะเนี่ยหลวงพ่อก็เล่าพวกเราฟังเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะสบายใจเนาะสบายใจวัคซีนได้แน่ๆแหละภายในปีนี้หลวงพ่อเข้าใจว่าทุกคนก็น่าจะได้ฉีดวัคซีนส่วนคนที่เขาอาจจะมีอะไรอยู่หลวงพ่อก็คิดว่าแต่ว่าเวลาเรามองอะไรคิดอะไรเนี่ยอย่าไปมองในด้านลบจะเป็นมองในด้านร้ายเหมือนกับการมองจุดดำบนผ้าขาวถ้าเราไปเพ่งมองไอ้จุดดำนั่นเราจะใจเรามันจะดำมากขึ้นมากขึ้นในกายเพราะไอ้ผ้าผืนเนี่ยมันไม่สะอาดมันสกปรกก็มีจุดดำเช่นเดียวกันญาติโยมในโลกนี้ญาติโยมมันนึกดูซิว่ามันมีอะไรที่ดีเต็ม 100% ไหมไม่มีอะไรบกพร่องไม่มีอะไรขาดโดยมีไหมยากญาติโยมมันทุกเรื่องมันก็ต้องมีทั้งดีทั้งร้ายมันก็ต้องมีความบกพร่องเป็นธรรมดายิ่งถ้าว่าอะไรเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนที่มันต่างกันนะพวกเราก็ต่างกันด้วยอะไรไม่ใช่รูปร่างหน้าตาในสังขารของวัยก็ต่างกันเนาะคุกเลือดเราก็ต่างกันโรคภัยไข้เจ็บในตัวก็มีไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพวกเราวันนี้นะทางรัฐบาลก็ประกาศเคอร์ฟิวไม่ให้เราออกจากบ้านนะไม่ต้องไปแก้ตัวหนูไม่ได้ออกจากบ้านหนูออกมาจากวัด
ว่าคือถ้าเป็นข่าวเก่าก็ไม่เป็นไรก็ไล่พวกเราฟังเฉยๆเข้าห้ามออกจากบ้านจริงๆเนี่ยเจตนารมณ์ของเรื่องนี้ก็คือว่าอยากให้เราอยู่บ้านเพื่อไม่การแพร่ระบาดมันรุนแรงหรือมันแพร่ระบาดกันไปที่อื่นๆมันเราอยู่บ้านคนในบ้านเราก็ถ้าติดกันก็ติดเฉพาะคนในบ้านเราเนาะแต่ว่าอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีใครติดเลยก็ปลอดภัยถูกไหมครับรัฐบาลเขาก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเลยแต่เป็นไปเพราะว่าต้องการควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้ดีที่สุดเราล่ะควรทำอย่างไรบางคนก็บ่นบ้างนะครับบางคนก็ตำหนิรัฐบาลบ้างอะไรก็แล้วแต่หลวงพ่ออยากจะสอนให้พวกเราเป็นคนคิดเป็นนะเขาให้ทำอะไรดีๆไหมดูเจตนาเขาสิเขาต้องการอะไรอยากให้เราปลอดภัยอยากให้ทุกคนน่าปลอดภัยเราก็แค่ให้ความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่นะถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็ใช้ความอดทนกันบ้างสันติอดทนอดกลั้นก็ไม่กี่วันหรอกเนาะประมาณอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าในเวลานี้หลายๆคนก็แทบจะไม่มีจะกินแล้วเนาะไม่มีจะกินดังนั้นพวกเราต้องแบ่งปันกันกินนะแบ่งปันกันกินวัดปันน้ำพุหลวงพ่อประยุทธ์นั่นก็ช่วยประชาชนอยู่ตลอดอยู่นะหลวงพ่อก็คือวัดกระทั่งพูดก็แจกทุกวันแจกเตรียมไว้แจกตลอดเวลาใครไม่มีอะไรจะกินไม่มีจะกินจริงๆก็ไปวัดได้เนาะไปวัดได้วัดก็ยังมีพอมีกำลังแบ่งปันกันพยายามนี้พอพ้นวิกฤตไปแล้วว่าโควิดหมดแล้วพวกเราก็กลับไปทำให้วัดบ้างนะให้วัดได้มีกลับมาเหมือนเดิมตอนวัดมีรับวัดก็แบ่งปันกันเหมือนครั้งนั้นญาติโยมเมื่อหลายปีก่อนนั้นจำไม่ผิด54น้ำท่วมใช่ไหมน้ำท่วมนั้นวัดเราแจกหมดวัดเลยไม่เหลือเลยหมดเลยแต่พอน้ำลดแล้วคนกลับมาวัดไม่มีที่เก็บของเลยครับเนี่ยคนนำมาบริจาคให้วัดพอหลังน้ำลดแล้วคนก็กลับเข้าวัดเอามาขอบริจาคมากมายนี่แหละญาติโยมจบเลยครับว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ญาติโยมแต่ขอให้จงให้ด้วยจิตใจเมตตาต่อกันนะในยามนี้ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือน้ำใจนะที่เราจะแบ่งปันก็คือเมตตาธรรมนี่แหละที่เราจะต้องเพื่อเพื่อแบ่งปันช่วยเหลือกันหลายคนก็แจกข้าวกล่องทุกวันก็อนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนาด้วยบางคนก็มาชวนหลวงพ่อว่าทุกวันก็แจกอยู่แล้วไม่ใช่เพราะข้าวกล่องกินโตก็แจกทุกวันแจกกินโตให้ญาติโยมที่สูงอายุไม่มีลูกหลานนอนติดบ้านติดเตียงก็ส่งกินโตถึงบ้านทุกวันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าญาติโยมฟังเพื่อให้เห็นว่าด้านหนึ่งเนี่ยวิกฤตมันก็กลายเป็นโอกาสนะที่เราจะได้สร้างบุญกุศลบำเพ็ญบารมีไปด้วยกันอย่างวันนี้เนี่ยโตอาจจะห่างกันนิดนึงก็ขอให้เข้าใจนะโชคดีนะที่เขายังอนุญาตเราไม่มาห้ามเราไม่มาไล่เราไปกลับวัดกันเนี่ยเนาะกลับบ้านกันเนี่ยเห็นไหมเขาก็ยังใจดีนะเพราะอะไรหนึ่งก็คือว่าเราปฏิบัติตามกติกาไม่ถึง50คนเนาะเขาเองนั่งห่างกันใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาก็อนุโลมนะว่าเรานั่งเบียดเสียดกันเป็น 2-300 คนก็คงไม่ได้แน่ๆเลยตอนนี้เนี่ยจึงขอฝากญาติโยมว่าถ้ารัฐบาลเขาประกาศอะไรจะอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากลำคาญใจลำบากใจก็ขอให้อดทนนะอดทนในการที่เราจะไปคิดร้ายด่าใครว่าใครทำดีใครไม่มีประโยชน์ของญาติโยมหลวงพ่อถือหลักข้อเดียวมีเวลาก็ทำตนให้เป็นประโยชน์ไม่ต้องไปมัวนั่งว่าใครทำเหนียใครวิพากษ์วิจารณ์ใครอะไรประมาณนี้ไม่มีประโยชน์นะเดี๋ยวไม่ได้บุญนะเป็นบาปเนาะเรามีเวลาทำสิ่งที่มีประโยชน์มองหาเราสร้างบุญสร้างกุศลอะไรบ้างนะทำไปเถิดญาติโยมเวลาผ่านไปบุญก็ติดตัวเราตายเราอยู่ได้ไปสวรรค์นอกบุญก็ได้ไปเป็นเสบียงบุญในชาติหน้าดังนี้นะเพราะนั้นเนี่ยบรรยากาศตอนนี้อาจจะดูเงียบเหงาบางคนเดินไปเดินมาก็จะเครียดแต่ญาติโยมก็ได้เห็นว่าคนทำบุญ
มากมายเดินเข้ามาหาหลวงพ่อเดินเข้ามาเพราะอะไรศรัทธาอยู่ในใจศรัทธาเป็นพลังสำคัญที่สุดเลยที่จะทำให้เราก้าวพ้นจากความทุกข์ได้ห่วงมหาสมุทรแห่งทุกข์เราจะข้ามพ้นได้ด้วยศรัทธาญาติโยมคนใครที่มีศรัทธาในหัวใจนะเราก็จะพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ไปได้ศรัทธาทำให้เรามีวิริยะอุตสาหะและมีความเพียรความพยายามมีความอดทนนะสู้กับปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยพลังของชีวิตเริ่มต้นจากศรัทธาเป็นจุดกำเนิดญาติโยมนะอย่าปล่อยให้ศรัทธาแห้งเหือดหายไปนะขอให้เพิ่มพูนศรัทธาของเราพลังชีวิตของเรามาจากศรัทธาในความเชื่อมั่นเนี่ยแหละญาติโยมแต่จงเชื่อมั่นในตัวของตัวเองโดยอาศัยศรัทธาที่เรามีนี่แหละคิดสิ่งที่ดีๆพูดสิ่งที่ดีๆทำสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของเราเองเราก็จะเจริญนะแต่ที่สำคัญก็คือโควิดตอนนี้มันก็เหมือนกับสงครามนะทั้งโลกเลยเราจะรอดหรือไม่รอดก็อยู่ตรงนี้แหละญาติโยมถ้าใครมีศรัทธาก็มีหวังจะรอดนะรอดจากสงครามครั้งนี้ได้ท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบใจทุกคนอนุโมทนาทุกบุญทั้งพวกเราที่อยู่ตรงนี้ทั้งญาติโยมที่อยู่ทั่วโลกนะที่รับชมติดตามหลวงพ่อทางสื่อทางช่องทางต่างๆขอส่งกำลังใจไปทุกคนครับทั่วโลกเลยทั้งคนไทยไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามเราเป็นเพื่อนมนุษย์กันนะเราเป็นมนุษย์ด้วยกันรักกันช่วยเหลือกันในยามนี้เราต้องมีมนุษยธรรมและช่วยเหลือกันญาติโยมที่ได้นำสิ่งของมาบริจาคในวันนี้ก็ขอบูชาใครที่มาทำบุญก็ขอให้บุญได้บำเพ็ญแล้วเป็นปัจจัยเพื่อคูณแก่ชีวิตของทุกคนให้มีสุขภาพทั้งใหม่แข็งแรงเจริญด้วยบารมีที่นำพาชีวิตของตนครอบครัวหน้าที่การงานและลูกหลานไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จโดยทั่วกันบุญที่หลวงพ่อบำเพ็ญแล้วก็ขอเผื่อแผ่ปกป้องคุ้มครองญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสุดท้ายนี้หลวงพ่อขอกราบพระธรรมนาคุณพระอัตตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรด้วยอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณธนสารสมบัติญาติโยมศรัทธาสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกองค์